จนสลัดซึ่งวันนี้เราจะมากินสลัดผลไม้ของเขามันหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะแล้วก็น้ำสลัดเนี่ยก็ดูแบบดูเหมือนแบบว่าโยเกิร์ตอ่ะเหมือนทานแล้วน่าจะเหมือนไอศกรีมหรือเปล่าผักของเขาก็ผลไม้ของเขาก็แบบดูสดมากค่ะเนี่ยมีหลากหลายนะทั้งสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลสับปะรดมะม่วงจะเทเลยนะฮะดูสิข้นมากเลยอ่ะเหมือนวิปครีมเลยนะมาตักไอ้ลูกกลมๆก่อนเลยมันน่าจะเป็นเมลอนเนาะกับน้ำสลัดสองสีพอชิมเข้าไปแล้วนะท่านผู้ชมมันมีรสชาติที่แบบมันสดชื่นคือมันเย็นนะผลไม้เขาเย็นๆโดยเฉพาะลูกกลมๆเนี่ยกินเข้าไปแล้วแบบว่ามันฉ่ำอยู่ในปากแล้วน้ำสลัดเขาอะมันเปรี้ยวอมหวานผสมกับผลไม้แล้วก็มีแบบอะไรกรอบๆเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วมันเหมือนมีเท็กเจอร์อยู่ในปากอะมันฉ่ำอยู่ในปากมันรู้สึกเหมือนทานไอศกรีมอะคืออร่อยจริงๆนะแล้วแต่ละคำที่เราทานเนี่ยมันจะไม่ซ้ำด้วยนะเพราะว่ามันมีผลไม้หลากหลายไงก็ลองมาชิมกันเลยนะเมนูเนี้ยเราว่าตอนที่ทานเข้าไปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยนะแต่มันอร่อยอ่ะทานอาหารอิ่มแล้วนะเขายังมีให้เราเนี่ยเก็บสะสมแต้มด้วยนะคะโหลดได้ผ่าน Play Store เลยก็คือทุก50บาทอ่ะเราจะได้ใบผัก1ใบเนี่ยเราก็มารวมๆกันใช่ไหมแล้วมันจะเปลี่ยนร่างได้แล้วก็ได้ของรางวัลข้างล่างด้วยน่ารักมากๆเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe ให้นิกกี้ไมเวอร์ด้วยบ๊ายบาย